สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับไต่สวนคดีเสียอู๊ดช่อโกงประชาชนครับเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่14ธันวาคม2558ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนการเสียชีวิตคดีอำพรางที่อ.2358 2551ที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายสิทธิกรบุญฉิมหรือเสียอู๊ดอายุ44ปีนักสร้างพัดชื่อดังและบริษัทไดมอนด์ฮิลล์จำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานร่วมช่อโกงประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและโดยใช้ข้อความที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมกันใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเลียนเครื่องหมายราชการให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆโจทก์ฟ้องระบุความผิดจำเลยว่าเมื่อระหว่างวันที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี50จำเลยทั้งสองร่วมกันแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจะสร้างพระชื่อว่าสมเด็จพระเนื้อหัวจึงขอให้ลงโทษจำเลยด้วยความผิดด้วยจำเลยให้การปฏิเสธคดีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงลงโทษจำเลยทั้งสองนายสิทธิกรเป็นเวลา4ปีส่วนบริษัทจำเลยที่2ปรับ 10,000 บาทและฐานใช้และเรียนแบบเครื่องราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุกเพิ่มอีก1ปีและปรับบริษัทอีก 2,000 บาทรวมจำคุกนายสิทธิกร5ปีปรับบริษัทรวม 12,000 บาทโดยให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายทั้ง921คนจำเลยอุทธรณ์ต่อมาวันที่15มีนาคม2556ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแต่อัยการโจทยืนฎีกาให้ลงโทษสถานะโดยวันนี้นิติกรผู้รับมอบอำนาจจากอัยการโจททนายความจำเลยเดินทางมาแถลงต่อศาลว่าได้นำเอกสารหลักฐานจาก DSI ที่ระบุว่านายสิทธิกรเสียชีวิตพร้อมนำเอกสารชันสูตรพิสูจน์นายสิทธิกรมอบให้ศาลพิเคราะห์และเห็นว่ามีเหตุผลและหลักฐานสมควรและศาลจึงมีคำสั่งให้นำหลักฐานทั้งหมดส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับ